ทักทายเพื่อนของฉันนี่คือแผนที่ของโคราชประเทศไทยนครราชสีมาเป็นหนึ่งใน4เมืองใหญ่ของภาคอีสานของประเทศไทยที่รู้จักกันในนามบิ๊กโฟร์แห่งอีสานเมืองนี้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าโคราชซึ่งเป็นชื่อย่อของชื่อเมืองเป็นที่นั่งราชการของจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอเมืองนครราชสีมารองจากกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่โคราชเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศไทยโคราชอยู่บริเวณขอบด้านตะวันตกของที่ราบสูงโคราชในอดีตเคยเป็นเขตแดนระหว่างดินแดนลาวและสยามเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พูดภาษาลาวณปี2562พื้นที่เทศบาลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองนครราชสีมามีประชากร 126,391 คนในขณะที่เขตเมืองนครราชสีมาซึ่งก่อตัวเป็นเขตเมืองของโคราชมีประชากร 450,000 คนประมาณปี2565นั่นคือทั้งหมดที่สำหรับตอนนี้ขอบคุณสำหรับการฟังกรุณาสมัครสมาชิกเพื่อรับแผนที่ที่ดีที่สุดและเพื่อความรักของโคราชลาก่อน